ัสดีค่ะวันนี้นะคะบทที่8ค่ะเราจะเรียนกันเรื่อง technical support หรือการช่วยเหลือทางในเชิงเทคนิคนะคะเวลาที่เราใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าเล่นเกมหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีค่ะมันมักจะมีปัญหาใช่ไหมคะเราก็จะต้องมี technical support นะคะเพื่อที่จะให้เขาได้ช่วยเหลือเราที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ค่ะในบทนี้นะคะเราจะเรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ technical support ทั้งสิ้น10คำค่ะแล้วก็จะมีไวยากรณ์ที่เราเรียกว่า causative haveคือการใช้ verb to have นั่นเองนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะเราลองไปดูคลิปวิดีโอในช่วงต้นนะคะว่าอาจารย์จิ๊บเนี่ยในขณะที่นั่งทำงานอยู่เนี่ยเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับคอมพิวเตอร์ของเขาค่ะ Oh no not again How do I get rid of this flickering screen It happens too often now Maybe the technical support can help